สำนักงานศึกษาธิการภาค17จจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอำนวยการส่รงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆและให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดยุทธศาสาตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัดนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัดโดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักสำนักงานศึกษาธิการภาค17ขับเคลื่อนยุธทธศาสตร์การศึกษาไปสู่การปฏิบัติโดยมีผู้บริหารคือว่าที่ร้อยตรีเจษดาพรพรหนองแสนศึกษาธิการภาค17และนางสาวสุวรรณจุนมั่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค17มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน5จังหวัดคือ 1. จังหวัดตากนายนารงนาคชัยยะศึกษาธิการจังหวัดตากนางชวีวรรณสุภาสีรองศึกษาธิการจังหวัดตาก 2. จังหวัดสุโขทยัยนายทวัชชัยชูนาศึกษาธิการจังหวัดสุโขทยัยนายสุทินจันทรวรเชษรองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทยัย 3. จังหวัดเพชรชบูรณ์นายทันสายสุจริตศึกษาธิการจังหวัดเพชรชบูรณ์นางสาวสุภาพันธ์ทองพยงรองศึกษาธิการจังหวัดเพชรชบูรณ์ 4. จังหวัดพิษณุโลกนายพัทรวัตรนินแก้วบวรรวิทยศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกนางพรประวีคงนันทิพัฒรองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและ 5. จังหวัดอุตรดิตถ์นายอรมอรศักดิ์ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตฐ์นายสุวินเทพสาธรรองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานศึกษาธิการภาค17มีแนวคิดการขับเคลื่อนและบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายการพัฒนาคือบริหารความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระดับภาคให้มีประสิทธิภาพผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตรวตรรษที่21การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคเป็นการดำเนินการโดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดโดยจำเป็นจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนทั้ง3าระดับ รวมถึงนำสภาพปัญหาความต้องการและความเร่งด่วนมาเป็นเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาและการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและแผนระดับอื่นๆที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนสร้างประเทศให้มั่นคงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (no child left behind) สำนักงานศึกษาธิการภาค17ดํำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคดังนี้จัดให้มีการประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาครูปแบบออนไซต์ site, และออนไลน์ line, ผ่านระบบ Microsoft t ที m ให้กับผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบและมีการทบทวนสาระสำคัญของทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคให้ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่มีการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบดังนี้การจัดการศึกษาประถมวัยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาเด็กประถมวัย ในด้านการบริหารจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นการพัฒนาเด็กประถม,มะวัยให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้ง4ด้านอันได้แก่ด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญารวมถึงการพัฒนาเด็กประถม,มะวัยที่มีความบกพร่องนอกจากนั้นยังติดตามนักเรียนที่ตกหล่นออกจากระบบให้กลับมาเรียนตามนโยบายพาน้องกลับมาเรียนสนับสนุนโครงการอาชีวะอยู่ประจํา เรียนฟรีมีอาชีพเพื่อส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพผ่านการอบรมระบบออนไลน์เช่นตลาดนัดวังจันทรเ์เกษมจัดให้มีการประชุมอบรมสัมมนาการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มสมรรถนะทางภาษาสำหรับข้าราชการครูที่บรรจุเข้ารับราชการให้จัดให้มีปฐมนิเทศการเป็นข้าราชการที่ดีจรรยาบรรณวิชาชีพเส้นทางความก้าวหน้าในการรับราชการส่รงเสริมสนับสนุนให้มีการขยายเครือข่ายหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพื้นที่ทำให้มีสถานศึกษา จัดห้องเรียนอาชีพที่หลากหลายตามความสนใจทำให้เกิดความคาดหวังว่าสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญจะเพิ่มขึ้นส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนให้สถานศึกษาเข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาทั้งในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จากการดำเนินงานที่ผ่านมาสำนักงานศึกษาธิการภาค17ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่รับผิดชอบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อร่วมกันกำหนดทิศท,ทางและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนตามความต้องการและบริบทของพื้นที่ต่อไป